ูที่ข้อ2เลยข้อ2 2.1 ถามว่า is this case eligible to file with the court under criteria set forth in section 55 of civil procedural code เราก็ต้องมาดู section 55ก่อนว่า section 55บอกไว้ว่าอะไรซึ่ง section 55บอกไว้ว่าWhen a right or obligation of a person under civil law is disputed หรือ a right of a person need to be exercised in the court such person may be submit his or her case to the court having civil jurisdiction over such matter เราก็ต้องมาดูว่า this case อ่ะมันจะเป็น dispute or necessity ใช่ไหมเราก็ต้องมาดูก่อนซึ่งในที่เนี้ยมันเป็น dispute เพราะว่ามาดูนี่คือ facts ก็คือเบนอะ assign to deliver package customer to อยุธยาพอแต่เขาระหว่างที่เขาแบบว่าจะกลับแบบหลังทำงานเสร็จเบนอะไป stop ที่ friend house at อยุธยา and dinner with friends แล้วเขาก็been injured เพราะว่ามี accident เกิดขึ้นเขาก็เลยต้องการask for the benefit ที่ agree กันไว้ตอนแรกว่าจะได้รับ 100,000 ถ้าสมมติว่าเกิด incident เกิดขึ้นระหว่าง cost of employment แต่เวลาผ่านมา company found ว่าตอนที่เกิดเหตุ Ben ไม่ได้มัน out of cost of employment แล้วเขาก็เลยคอมพานีก็เลยต้องการที่จะแบบ claim back ในที่นี้คอมพานีก็จะเป็น plaintiff ถูกไหมแล้วก็เบนก็จะเป็น defendant แล้วก็มันเป็น dispute เพราะว่า person ในที่นี้ก็คือคอมพานี has the claim for the right that been violated ใช่ไหมเพราะว่าคอมพานีอ่ะแบบright ของเขาถูกไวโอเลตเพราะว่าเขาอะไม่ควรที่จะเขา lose benefit ในการจ่ายเงินเพราะจริงๆแล้ว 100,000 นั้นอะควรที่จะอยู่กับคอมพานีเพราะว่าเบนอะ out of cost of employment คืออยู่นอกเวลาใช่ไหมอะเขาทำนอกเวลาแล้วเขาก็ยังมาเคลมซึ่งจริงๆเขา not entitled ทำให้มันเกิด dispute ขึ้นซึ่งคอมพานีก็มี right ที่จะเคลม to another person ก็คือเบนที่เป็น defendant ข้อนี้ก็เลยกลายเป็น dispute not necessity เพราะว่าการที่จะเป็น necessity คือ want the court to do something for him แต่ในที่นี้ไม่ใช่คือเรา dispute มันเป็น dispute เพราะเราต้องการที่จะ claim something from another person ต่อไปมาดูข้อ2ถามว่าIs fast delivery want to file a lawsuit to reclaim the money? Can it file the case with the court in Bangkok? What are the choice that the company has regard where? ใช่ไหมเราก็ต้องมาดูกันที่ section 4 section 4ของ territorial jurisdiction of the court ก็คือเรามาดูในเรื่อง plain ก่อนมันต้องเป็น plain อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่สามารถเป็น petition ได้เพราะว่าเราไม่ได้ request for the court to do something เพราะว่ามันเป็น plain เพราะว่าตั้งแต่เคสนี้แล้วเคสนี้นั่นเป็น dispute คนที่เป็นคนทำให้ company ก็ file plain ใช่ไหมเราก็ต้องมาดูว่า plain เนี่ยสามารถ submit ได้ที่ไหนบ้าง plainก็คือมาดูก่อน plain สามารถ submit ได้ที่1ก็คือ domicile 2ก็คือ territorial where cause of action occur ใช่ไหมเราก็มาดูกันว่า domicile ของ defendants อะอยู่ที่ไหนซึ่งเราก็มาดู facts เขาบอกว่า Ben live in house in ปทุมธานี choice แรกของ fast delivery to file the lawsuit ใช่ปะ to reclaim the money ก็ต้องเป็นปทุมธานี
มีก็คือ domiciles of dependence ข้อที่2ก็คือ territory where the cause of action occur เราก็มาดูว่า cause of action ที่ occur มันเกิดที่ไหนมันก็จะเกิด confuse ใช่ไหมมันก็จะงงๆว่า cause of action มันที่ไหนเราก็ต้องมาดูก่อนว่า cause of action มันเกิดที่ไหนมันเกิดที่มันเกิดที่นนทบุรีถูกปะเพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าในที่เนี้ยเราไม่ได้การที่เรา file the claim อ่ะเราไม่ได้ file the claim for tort ไม่ใช่ tort เรา file the claim to get this case ก็คือ file claim to get the money back มันคือเคสของ undue enrichment คือคนแบบละเขาไม่ควรได้รับแต่เขาถูกได้รับไปเราก็ต้อง file the claim back แล้วการเขาอะไปเอาเขาเกิด undue enrichment อะก็คือ cause of action อะเกิดที่ไหนก็คือเขาอะไปเอาเงินมาที่นนทบุรี branch ใช่ปะทำให้เขาสามารถ entitled ที่จะ file the court ที่นนทบุรีเท่ากับในข้อ 2.2 ก็คือจะตอบ2 place ก็คือที่ปทุมธานีกับนนทบุรีไม่ใช่ที่อยุธยาเพราะว่าอยุธยาคือเป็น accident occur แต่ว่าเราไม่ได้ file the แบบว่าเราไม่ได้ file the claim for tort ในที่นี้เราต้องการ file the claim to get the money back ต่อไปข้อที่3เขาถามว่าIf you have to prepare the plans for the company, what will you describe as the nature of the claim, the release, and the basic of the claim? ซึ่งในที่นี้มันก็จะ specify อยู่ใน section 172. ที่บอกเรื่อง qualification of the plan, ถูกปะเขาบอกว่า subject to the provision of the section 57 apprentice shall submit his or her claim in the form of written plan to the court of first instance the plan shall clearly state the nature เขาบอกว่าให้ state nature of claim 2 relief demanded แล้วก็3assertion forming ลบอันนี้ก่อนนะ assertion forming basis of such claim โอเคเราก็มาดู nature of the claim ก่อนซึ่ง nature of the claim คืออะไร nature of the claim ก็คือ the legal cause which give right to the plaintiff to file the claim ในที่นี้เขาอะ nature of the claim ก็คือการที่เขาอะต้องการเงินกลับมาถูกปะ want to claim for the money back นี่ก็คือเป็น ground ของ obligation ที่ต้องการที่จะแบบว่าให้อีกฝ่ายหนึ่งอะแบบว่า perform โดยการคืนเงินมันก็คือเป็น nature of the claim ที่เราที่ plaintiff ต้องการ claim against the defendants ข้อที่2ก็คือเขาถามก็ข้อที่2ที่เราต้องเขียนใน plain ก็คือ relief demanded relief demanded ก็คือเราที่เป็น plaintiff ก็คือ company อ่ะต้องการ get อะไรจาก defendants ในที่นี้ก็คือ demand for 100,000ถูกไหมเขาต้องการ100,000กลับมาเพราะว่าเบนอ่ะแบบว่า performing benefit เขารู้ว่ามัน out of แบบemployment แต่เขาก็ยังเอา benefit ไป company ก็มี right ที่จะ request ที่จะได้อะไรกลับมาต่อไปข้อที่3เขาถามว่าอะไรคือ basis of the claim ก็คืออันสุดท้ายก็คือ assertion forming the basis ใช่ปะก็คื
ก็คือมันหมายความว่า description of why there is such nature of came แล้วทำไมแพลนทีฟอ่ะควรที่จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาเราก็ต้องมันก็คือการที่เราเอา relate ระหว่าง nature กับ relief of demand มาคู่กันเราก็ต้องบอกไปว่าเบนน่ะในที่นี้ก็คือเราก็ต้องอธิบายไปตั้งแต่แรกเลยว่าเบนน่ะ not entitled ที่จะเก็ต 100,000 บาทตั้งแต่แรกเพราะว่าอย่างที่บอกไปมัน out of cost of employment แต่เขาอะยังเคลมอยู่ทำให้มันเกิดแบบ undue enrichment therefore company ก็เลย entitled to receive the money back from Benใช่ข้อ3มันคือการเราเอา nature of claim กับ relief of demand มารวมกันก็คือทำไมมันถึงเกิด such claim เกิดขึ้นแล้วทำไม defendants อะต้องแบบ give relief แต่ว่าให้ company กลับไปเพราะอะไรนี้เราก็ต้องอธิบาย reasons ต่อไปอันนี้ก็คือคำถามสุดท้ายของข้อที่3